สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกลับเข้ามาหลังบ้านนะครับหลังบ้านที่มีการเทดินอยู่บริเวณด้านหน้าก็จะมาเจอกับรถขุดเจาะนะครับน้ำบาดาลผมไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเขาขุดเจาะกันยังไงวันนี้ล่ะใครที่ไม่เคยเห็นเหมือนผมต้องชมครับน้ำพุ่งแล้วตอนนี้มีอุปกรณ์น่าจะเป็นนี่เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็ระบบไฮดรอลิกระบบสายพานระบบขุดเจาะฟันเฟืองต่างๆครับสีน้ำกับสีรถนี่สีเดียวกันเลยครับไหลแล้วไหลแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าระบบเครื่องจักรนั้นยังไม่หมุนยังไม่อะไรล่ะผมก็พูดไปถูกนะครับเพราะยังนิ่งอยู่แต่ว่ามีน้ำเนี่ยไหลนะครับน้ำเนี่ยพุ่งแล้วเมื่อสักครู่นะครับได้สอบถามทางทีมงานนะครับใช้เวลาสักครู่สรุปแล้วนะครับสรุปคร่าวๆนะครับจนพอที่จะเข้าใจนะครับตอนนี้เนี่ยเจาะลงไปได้ความลึกทั้งหมด40เมตรนะครับเจาะลงไปแล้วเนี่ย40เมตรเจอตาน้ำแล้วหยุดไว้ที่เท่านี้ครับหยุดไว้ที่40เมตรคือเสร็จสิ้นแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่อกี้ผมถามว่าขั้นตอนสุดท้ายนี่คืออะไรก็คือจะบอกว่าใช้ลมเป่านะครับใช้ลมเป่าด้านล่างเป่าน้ำเป่าให้น้ำขึ้นให้น้ำแดงๆเนี่ยน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงในการเจาะเนี่ยขึ้นมาให้หมดนะครับจนน้ำมันใสพอน้ำมันใสก็ใช้ได้เลยแกบอกอย่างนี้นะครับตอนนี้เครื่องยนต์กลไกที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็คือปั๊มลมนะครับลมนี่ดันลงไปในท่อด้านล่างนะครับลงไปดันน้ำในท่อด้านล่าง
สายสีเหลืองนี่ครับคือสายลมน้ำนี่เริ่มที่จะใสขึ้นมาเรื่อยๆค่าบริการบ่อนี้ครับ40เมตร 7,000 บาทเป็นรถ4ล้อนะครับสุดยอดมากๆครับก็ได้ข้อมูลนะครับพอสมควรได้รู้รายละเอียดงานไปเช็คครับไปดูกันหน่อยเรียบร้อยแล้วป๊าโอ้เสร็จแบบเรียบร้อยครับเสียดายเราไม่ได้ดูขั้นตอนการเจาะนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบฝั่งนู้นเสียหนุ่มมาแล้วก็ขอจบคลิปนี้ครับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ